ุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะตีปี๊บฮะเพราะว่าครม.นี่เคาะแล้วหลังจากที่คุณจุรินทร์เนี่ยได้มีการเดินสายก่อนหน้านี้ไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนจังหวัดนนท์จังหวัดนี้ว่าเนี่ยดันขับผลักดันเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะได้แล้วนะไม่มีปัญหาแน่นอนลุงตู่อนุมัติแน่วันนี้ครม.ก็อนุมัติแล้วแฟนเพจจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้อัปเดตครม.เคาะให้แล้วครับประกันรายได้ข้าวมันข้าวโพดรวดเดียว3ตัวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนองบประมาณ 27,000 ล้านข้าว 18,000 ล้านมันสำปะหลัง 7,100 ล้านข้าวโพด 1,900 ล้านพร้อมมาตรการคู่ขนานเพื่อดึงราคาพืชเกษตรทั้ง3ตัวให้สูงขึ้นมาตรการคู่ขนานก็มีทั้งช่วยเกษตรกรโดยตรงเรื่องโน้นเรื่องนี้ะนะนอกจากประกันรายได้แล้วขณะนี้อย่างน้อยมันสำปะหลังขึ้นไปกิโลกรัมละ 2.70 บาทสตางค์แล้วที่เชื้อแป้ง 25% แล้วยอดส่งออก9เดือนแรกปีนี้แตะ 90,000 ล้านบวกไปพรวด 47.7% และข้าวโพดที่คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตกกิโลกรัมละ9ถึง10บาทตอนนี้เหลือข้าวตอนนี้หลังครม.มีมติก็คาดว่าราคาข้าวจะกระเตื้องขึ้นไปได้ค่ะอันนี้คุณจุลินีโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะแต่ว่าการแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เป็นโฆษกรัฐบาล คุณธนกรวังบุญคงชนะครับวันนี้แจกแจงนะแจกแจงหลายเรื่องเลยนายกเนี่ยสั่งให้แก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยแพงด้วยปุ๋ยคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะราคาปุ๋ยเนี่ยมันสูงขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเพราะว่ามันมีผลเรื่องดีมานด์ซัพพลายราคาน้ำมันค่าขนส่งค่าระวางเรือความต้องการให้ไปหาแนวทางในการช่วยเกษตรกรเรื่องปุ๋ยแพงด้วยนะแล้วนอกจากนี้ก็อนุมัติหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือเรื่องของการช่วยเกษตรกรโครงการประกันรายได้ครับ3โครงการตัวเลขเป๊ะๆคือ 27,390 ล้านบาทค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่มันสำปะหลังแล้วก็ชาวไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฮะนี่วันนี้เนี่ยอนุมัติประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 64/65 วงเงิน 6,811 ล้านแล้วก็มีมาตรการคู่ขนานอีก4โครงการค่ะรวมเป็นเงิน291ล้านสำหรับมาตรการคู่ขนานมาตรการคู่ขนานก็มีตั้งแต่การช่วยเหลือที่เป็นการให้เปล่าเป็นการช่วยเหลือเติมเข้าไปนะแล้วก็2ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 64/65 1,863 ล้านบาทมาตรการคู่ขนานอีก2โครงการ45ล้านสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ข้าวทีนี้ชาวนาปี 64/65 รอบที่1และมาตรการคู่ขนานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยนะรวมเป็นเงิน 18,378 ล้านค่ะรวม3ชนิด 27,000 กว่าล้านครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4,700,000 ครัวเรือนผู้ปลูกมันสำปะหลัง 500,000 ครัวเรือนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 450,000 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้นเนี่ยตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบๆ6ล้านใช่ไหมประมาณเกือบๆ6ล้านครัวเรือนค่ะนะนี่ก็เป็นมติครม.อนุมัติเรียบร้อยนะคุณธนกรนี่บอกว่านายกยังได้สั่งการให้มีการติดตามประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเพื่อนำมาซึ่งมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรในยามหลังโควิดยามนี้นะแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรและจะมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนคือประกันรายได้เนี่ยจะไม่มีการเอาเงินหลวงไปตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวราคาแพงกว่าตลาดราคาตลาดอยู่เท่านี้นะเราซื้อเท่านี้คนก็แห่มาขายหมดมาซื้อหมดอันนี้คุณคนแห่มาขายหมดขายแล้วไงก็เอาข้าวเก็บไว้ในโกดังแล้วก็เอาไปให้เสียเปียงโกงเพราะขายไม่ได้นั่นคือในอดีตไงก็เวลาประมูลก็อ้างว่าเป็น G2G แต่พวกเสียเปียงมาหากินทั้งหมดนี้ศาลตัดสินเขาติดคุกกันแล้วนาวไงนั่นคือในยุคก่อนหน้านี้เกษตรกรอาจจะดีใจโหได้ข้าวราคาแพงชาวนารัฐบาลใจปั้มซื้อตั้ง 15,000 แต่ราคาข้าวยุคนี้โอ้ทำไมมันต่ำราคาตามท้องตลาดล่ะแต่ด้วยมาตรการนี้เนี่ยเกษตรกรขายข้าวในตลาดปกติได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วจะได้เงินเติมก็คือถ้าราคาที่ขายนั้นน่ะมันต่ำกว่าราคาประกันประกันรายได้ก็จะได้เงินส่วนต่างเติมเข้ามาอีกกระเป๋าหนึ่งได้สองทางคือรัฐจะอุดหนุนเข้าไปให้มันพอดีถ้าเกิดคุณหมิวเนี่ยมีศักยภาพผลิตข้าวนะสายพันธุ์ดีทำเป็นแพ็กเกจขายออนไลน์นะคุณหมิวก็ขายได้ข้าวราคาดีแต่ได้ตามความสามารถก็จะได้เงินเยอะเลยแล้วแถมจะได้ไอ้เงินส่วนต่างนี้ต่างหากเงินส่วนต่างนี้ได้เท่ากับคนอื่นแต่ส่วนที่ตนเองพัฒนาเองเนี่ย
ได้ตามความสามารถของตัวเองอันนี้คือประกันรายได้แล้วมันจะไม่มีช่องทางให้อ้าวข้าวอยู่ในโกดังมันอยู่ในโกดังโอ้โหข้าวโพดอยู่ในโกดังโกงกันชิบหายไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ค่ะตัดไปเลยอันนี้ก็เป็นชุดมาตรการค่ะเพราะว่าเราก็มีบาดแผลแล้วก็ตอนนี้ยังตามใช้หนี้ข้าว G2G G2G ที่โกงกันทิ้งไว้อยู่ค่ะนะ